สมัยนี้เขายังกล้าเล่นมุกแบบนี้อยู่เลยก็ต้องกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะผมเคนะครับเคคอนทราสต์สตูดิโอนี่นั่นเองนะครับรายการนี้นะครับก็จะพูดถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กมากนะซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยคิดอยากรู้เลยนะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็ตะขิดตะขวงใจอยู่นิดนึงนั่นแหละซึ่งไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าจะพูดถึงการช้อปปิ้งออนไลน์นะที่มีการลดกันมากมายนะฮะลดกระหน่ำลดแลกแจกแถมลดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดเป็นบาทลดเป็นอะไรก็ตามนะครับผมมีทุกค่ายนะฮะทั้งแจกคูปองทั้งอะไรต่างๆนานาซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาพัฒนาไปถึงแจก collectible คูปองนะฮะที่คนลูกค้าอย่างเราๆนะครับสามารถเข้าไปแบบกดรับรอไว้ได้พอถึงวันช้อปปุ๊บใช้คูปองได้ทันทีเลยนะฮะเราก็จะพาไปดูคูปองส่วนนี้กันนะฮะที่เป็นคูปองที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะครับผมคูปองเหล่านี้นะฮะก็มีบางสิ่งนะครับบางอย่างนะฮะที่ผมนะครับแม่งตะกิดตะขวงใจมากเลยครับผมนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่บางทีนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงผมก็ได้แต่ยังไงก็ลองฟังกันดูก่อนแล้วกันนะครับผม okay. คูปองแบบไหนนะฮะที่มันทำให้ผมสงสัยนะฮะก็จะตามไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านขายแว่นนะกับคูปองลดถึง 70% ครับผมแต่ว่าสูงสุดเท่านี้อย่างนี้ก็เท่ากับผมซื้อสินค้าแค่10 บาทนะฮะผมก็ได้ส่วนลดถึง7 บาทแล้วนะฮะแต่ส่วนลดสูงสุดมันเท่านี้แล้วถ้าเทียบกับราคาสินค้าในร้านนะครับผมมันก็เกิน10บาททุกชิ้นแล้วล่ะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคูปองส่วนลดอันนี้นะฮะอย่างน้อยๆ นะครับเขาก็ประหยัดเราไปตั้ง3 บาทครับผมเราไปดูร้านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมร้านสินค้าแม่และเด็กครับลดสูงสุด 30% อันนี้ดูน่าเชื่อถือคงไม่ได้ลดสูงสุด3 บาทเหมือนซื้อครบ30 บาทนะครับผมลดสูงสุดถึง5 บาทเท่ากับผมซื้อสินค้า20 บาทนะครับผมผมก็จะได้ส่วนลดสูงสุดแล้วนะฮะก็เท่ากับ5 บาทเรามาดูร้านแบบต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะร้านนี้ผมอาจจะได้ใช้คูปองนะครับผมเพราะว่ามันเป็นร้านสายชาร์จนะฮะแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยนะครับผมลดสูงสุดตั้ง 70% นะครับเป็นยังไงล่ะไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วเรามาดูส่วนลดที่เขาให้กันดีกว่านะครับว่า 70% เราลดสูงสุดกี่บาท5 บาทเท่ากันนะครับอันนี้ก็ดูดีนะฮะค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าราคาสินค้าในร้านเขาว่าแค่100 กว่าบาทนะฮะจะลดให้เรา5 บาทนะครับเราก็แค่ซื้อ100 บาทนะฮะเราก็มีสิทธิ์ได้ส่วนลดถึง70 บาทนะครับแต่เขาลดสูงสุด5 บาทแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ดีกว่าครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเข้ากับผมที่สุดนะฮะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือครับผมลดสูงสุดถึง 50% นะฮะแล้วก็ส่วนลดนะครับ50 บาท okay. เลยนะครับร้านนี้เพราะฉะนั้นร้านนี้นะครับให้ส่วนลดที่สมเหตุสมผลดีที่สุดเลยนะครับผมและราคาสินค้าแต่ละชิ้นนะครับก็ทำให้เราได้แบบส่วนลดสูงสุดในทันทีนะฮะซึ่งก็คือ50 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะ yeah. แล้วก็มีคูปองแบบนี้อีกนะฮะนี่ครับแจกกันสดๆไปเลยนะครับผม399 บาทยังไงล่ะอันนี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมนั่นแหละครับสินค้าเล็กๆนะฮะก็จะราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนั่นแหละแล้วก็คูปองแบบต่อไปนะที่เราจะมาพูดถึงก็คือคูปองลดสดๆไปเลยครับ 10% นะไม่ต้องมีแบบว่าโอเคลดสูงสุดหรือลดกำหนดว่าเออเราลดได้แค่นี้นะครับผมลดไปเลยนะฮะ 10% นะฮะอันนี้ดีนะฮะเข้าใจง่ายนะครับสมมติว่าเราซื้อ100 มิลลิลิตรก็ลด10บาทตรงไปตรงมาไม่ต้องคิดมากเลยมานั่งอ่านตัวเล็กๆเงี้ยโอ้โห
วดตาครับผมแล้วก็นี่อาจจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ผมเปิดเจอคูปองแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคูปองลดไปเลยนะครับ 10% นะฮะเพียงคุณซื้อขั้นต่ำถึง599 บาทนะครับแล้วสูงสุดถึง300 บาทนะครับผมนะอันนี้ถือว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามาคิดตามดูนะฮะ599 บาทหรือ600 บาทเราลด 10% ก็คือ 59.9 บาทแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราอยากได้คูปองเต็มแม็กนะฮะ 3,000 บาทนะครับคุณเพียงซื้อ 3,000 บาทถ้าเกิดมีแคมเปญคราวหน้าก็ลองเข้าไปดูร้านนี้นะครับผมตัวอย่างร้านก็มีประมาณนี้นะฮะซึ่งแบบว่าสิ่งที่มันตะขิดตะขวงใจของผมอยู่ก็คือการตั้งเปอร์เซ็นต์การลดสูงๆนะครับเนี่ย 70% 80% 90% กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับผมก็การลดเปอร์เซ็นต์สูงๆแบบนี้นะครับก็ทำให้ดึงดูดลูกค้าก็จริงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าแบบผมเนี่ยต้องมานั่งอ่านแบบเงื่อนไขตัวเล็กๆปวดตานะครับผมแล้วก็ได้มาพบที่หลังว่าสินค้าร้านคุณนะฮะลดสูงสุดถึง5บาทนะครับ10บาทนะฮะหรือ3บาทนะครับหรืออะไรก็ตามนะฮะที่ผมเคยเห็นถ้าเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างแบบว่าลด 70% นะแต่ลดสูงสุด10บาทนี่นะครับกับคูปองที่คุณให้ไปเลยนะฮะ 10% นี่ลองเทียบกันดูนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นลูกค้านะครับผมอยากซื้อแบบไหนมากกว่ากันนะฮะอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวมาคุยกันนะฮะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะฮะเกี่ยวกับคูปองร้านค้าพวกนี้นะครับผมได้เลยนะฮะหรือว่าใครเจอคูปองแปลกๆนะฮะส่วนลดที่แบบอ่านแล้วก็งงก็ฮาดีอะไรเงี้ยก็ลองมาโพสต์ลองมาคุยกันข้างล่างนะฮะครับต่อไปนี้นะฮะรายการนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับสิ่งขัดตาขัดใจในสังคมนะครับผมที่ผมอาจจะเจอมานะฮะหรือว่าบางอย่างที่น่าสงสัยนะฮะแต่ไม่มีใครคิดอยากรู้นะครับผมเราก็จะมาคุยกันนะฮะที่รายการนี้นะครับผมใครชอบก็กด Subscribe ให้ผมเพิ่มหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะใครมีหัวข้อให้ผมทำอะไรนะฮะก็มาเสนอข้างล่างได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ